านิลเป็นปลาน้ำจืดที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยเพราะเป็นปลาที่แพร่พันธุ์ได้เร็วเลี้ยงง่ายเนื้อมีรสชาติดีจึงขายได้ราคาดีด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงนำพันธุ์ปลาชนิดนี้ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตแห่งญี่ปุ่นซึ่งขณะนั้นดำรงพระอิสริยยศเป็นมกุฎราชกุมารมาทำการศึกษาทดลองเลี้ยงด้วยพระองค์เองในสวนจิตรลดาด้วยทรงเล็งเห็นว่าปลานิลมีคุณลักษณะเหมาะสมแก่การพอเลี้ยงเชิงพาณิชย์อันจะสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนจึงส่งให้กรมประมงนำไปขยายพันธุ์แจกจ่ายต่อไปยังเกษตรกรด้วย2มือของพ่อนี้หลายหมื่นพันครอบครัวในทุกภูมิภาคสามารถยังชีพจากการพอเลี้ยงปลานิลและทำให้คนไทยบริโภคปลาเนื้อดีมีประโยชน์ที่พ่อพระราชทาน